รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลูกขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์และเครื่องแบบของลูกว่าลูกจะไม่ฉ้อโกงไม่รับสินบนหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใดๆทั้งสิ้นขอกุศลผลบุญนี้จงคุ้มครองตัวลูกด้วยเถิดสวัสดีผู้กองเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เลยเนี่ยครับผมผมเนี่ยเป็นมหาดูแลเนี่ยลานบุญที่นี่ดีใจนะที่จะต้องมาเนี่ยอยู่ชุมชนที่นี่ครับอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมินะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอบารมีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จเนี่ยไอเซอร์องค์นี้จงคุ้มครองตำรวจที่ดีอย่างคุณด้วยให้ผมละครับผมให้จะได้เป็นมงคลสำหรับตัวคุณขอบคุณครับลุงงั้นเดี๋ยวผมไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับ
ตำรวจที่ดีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจงคุ้มครองตำรวจที่ดีอย่างคุณด้วยเถิดทวงใครวะทวงกางไงแกทวงฉันเออแกทวงมากี่เที่ยวแล้วเนี่ยห้าเที่ยวแล้วเว้ยห้าเที่ยวแล้วแกเคยได้ไหมไม่เคยโถไอ้หน้าด้านใช่หน้าด้านไม่ทวงทำไมวะเนี่ยแกทวงแล้วไม่ได้แล้วแกมาทวงทำไมก็เฮียกวงทวงไงอ๋อเฮียกวงหน้าด้านเฮ้ยโถตกลงจ่ายแล้วเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ240 240มีเปล่าเฮ้ยเอาไว้ก่อนได้เปล่าเอาไว้ก่อนเหรอติดไว้ก่อนไม่ฉันยังไม่ได้วิ่งวินเลยถ้าติดไว้ก่อนก็ได้แต่แกช่วยหน่อยนะช่วยนะช่วยอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันจะแวะไปนวดซะหน่อยอ๋อแต่แค่อย่าบอกเฮียกวงให้รู้นะอย่าว่าอย่างงั้นอย่างนี้เลยฉันไม่ว่าอย่างนั้นหรอกเฮ้ยอะไรอะไรนี่อะไรอ่ะตังทอนมั้งนี่แกกำลังจะติดสินบนฉันเหรอจะบ้าเปล่าแมนนี่ตังทอนไงรวยติดสินบนนี่ฉันไม่ชอบนะเว้ยทำไมอ่ะฉันไม่ชอบเอาไปเลยไม่เอาคนอย่างฉันไม่มีการติดสินบนแมนยายบอกครับไม่ได้ไปครับเฮียว้ายมาเมื่อไหร่วะอะไรของลือนี่อร่อยครับผมมาทวงตังค์มาครับนี่เพราะตังค์ทอนให้ด้วยครับเนี่ยกลัวให้ลือมาเก็บถ้วยกาแฟแก้วกาแฟในนางสองนางลือทำอะไรอยู่ก็ด้วยแม่มันไงครับคนมันเยอะมันเพิ่งมาผมมาทวงตังค์ครับเฮียมันโกหกครับเฮียกวงโหมันเนี่ยจะไปเที่ยวอาบอบนวดครับโอ้เฮียหน้าตาอย่างผมไม่เคยโกหกครับเฮียแน่แล้วมันยังมาติดสินบนฉันด้วยเออไม่จริงเฮียนี่อร่อยครับลือลิติกสิงบงลาดจะหนีว่าไปเที่ยวอาบอบนวดเลยเหรอเปล่าเฮียไม่ได้ไปว่ามีเรื่องจะมาบอกพวกเรานะอะไรอ่ะปีนี้นะอาผู้กำกับที่สน.เนี่ยเขาบอกเขาจะจัดงานวังตำรวจแห่งชาติตำรวจก็จะจัดกินเลี้ยงเล็กๆน้อยๆแล้วผู้กำกับก็บอกอ้วมาบอกว่าบอกว่าจะจัดโชว์จะเอานักร้องศิลปินดาราอ้วก็บอกผู้กำกับว่ามันจิ้งเปลืองว่าไม่อยากให้จัดก็เลยเสนอบอกว่าจะเอาพวกเราเนี่ยจัดโชว์สักโชว์นึงไปให้อาพ่วงกับได้ดูกันนั่นก็สะดำว่าสะแดงสะแดงว่าจะเอาชุมชนในหมู่บ้านเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาจัดงานให้ท่านพ่วงกับก็ได้ดูกันใช่แล้วอ่ะโอ้ดีมากเลยแต่ว่าก็คิดนะว่าจะเอาโชว์อะไรไปให้พ่วงกับแกรู้เนี่ยพวกก็คิดไม่ออกเอาโชว์เอาโชว์เอาโชว์เบียงูอาคาโก้รถไต่ถังลิเกลำตัดอะไรดีนะเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยพอดีรวยนึกได้พอดีเลยว่าไงรวยนึกได้ตอนสมัยเรียนตอนเด็กๆรวยจำนิทานเรื่องนี้ได้ผึ้งน้อยพเนจรมันจะมีผึ้งตัวผู้กับตัวเมียเขารักกันมากครอบครัวนี่เช้าขึ้นมาผัวจะบินออกมาเมียเขาเห็นก็ทักหัวเลยทักพี่จ๋าเช้าแล้วไม่ออกไปหาน้ำผึ้งเลยจ้ะตัวเมียพูดตัวผู้ตัวเมียพูดแล้วตัวผู้ล่ะตัวผู้ตอบว่าหิวแล้วเหรอจ๊ะปั๊บตัวเมียบอกหิวแล้วจ๊ะพี่จ๋าผัวก็บอกรอเดี๋ยวนะจ๊ะแค่นี้แล้วผัวก็บินออกไปหากินโอ้โหถ้าเล่นเรื่องนี้ได้นะผู้กำกับต้องชอบเผื่อได้ทิปเป็นพันอยากได้ทิปอยากได้ทิปอยากได้ทิปอยากได้ไหมอยากได้อยากได้ไปรับใต้โต๊ะไปรับใต้โต๊ะตังเหรอข้าล้อเล่นไอ้บ้ามาเล่นมุกอะไรข้าเนี่ยโอเคไม่เยอะก็ลีนะเรื่องนี้เล็กๆรู้ได้ผู้ใหญ่รู้ลีอ่ะนั่นตกลงเอาตามนี้เลยเอาตามนี้เลยมันผมไปนวดอะไรเฮียแล้วผมจะอยู่ซ้อมเรื่องนี้กับแมนเขางั้นเอาถ้วยกาแฟว่ามาซ้อมกันไปเฮียกวงกับร้านไปก่อนยังงั้นลือก็ซ้อมกันไปนะซ้อมกันให้ลีนะอย่าให้อาผู้กำกับแกผิดหวังนะครับเฮียว่าไปกล่องแล้วอ่ะ
แล้วเฮียก็ดูร้านให้ดีนะร้านว่าไม่ต้องมาสั่งกลับไปแล้วผิดหวังแล้วก็โดนเดี๋ยวมาคุยกันก่อนจะของร้านเนี่ยฉันอยากได้ทิปฉันอยากได้ทิปอยากได้เปล่าอยากได้ดินี่เรื่องมันง่ายๆนะแม่ง่ายๆนะเออที่ฉันเล่าเนี่ยแต่เดี๋ยวฉันพอเข้าใจแล้วพอเข้าใจเดี๋ยวพอเข้าใจอันนี้ฉันเป็นตัวผู้แล้วกันแกเป็นตัวผู้เออฉันเป็นตัวเมียได้ฉันเป็นตัวเมียได้ดิไหนลองไหนลองทำท่าดีดีมากเลยอ่ะโอเคเฮ้ยเป็นไงเนี่ยเป็นกระเทยไงไหนๆพึ่งกระเทยมีไหมพึ่งกระเทยไม่มีไม่มีพึ่งตัวเมียนะพี่จ๋าพี่จ๋าวายดีมากดีมากพี่จ๋าพี่จ๋าจ้าจ้าเช้าแล้วจ้าไม่ออกไปหาอาหารเหรอจ้าผัวมาผัวมาผัวมาสิหิวแล้วเหรอจ้าพี่น้องหิวแล้วจ้าเออหิวแล้วนั่นรอแป๊บเดี๋ยวพี่มาจ้าเออแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะเริ่มอ่ะติ๊งแดง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 พี่จ๋าพี่จ๋าเช้าแล้วจ้าไม่ออกไปหาน้ำผึ้งเหรอจ้าน้ำหิวแล้วเหรอจ้าน้ำหิวแล้วจ้านั่งรอแป๊บเดี๋ยวพี่มาจ๋าจ้าติ๊งแดง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 พี่จ๋าไหนแล้วจ้าน้ำผึ้งเรื่องมันเรื่องแบบนี้ถ้าพุ่มกลับเห็นชอบแน่แม่เชื่อซ้อมไว้เดี๋ยวพี่มาพี่ไปดูร้านแป๊บนึงอันนี้น้ำผึ้งหรือน้ำผึ้งน้ำผึ้งมาเป็นน้ำเน่าใช่ปากตาใครที่จะแก้แค้นใครดีอ้าวโอ้โหหรือเป็นไรเห็นหน้าว่ารู้ร้อนรู้ร้อนเลยเหรอร้องอ้าวอ้าวรู้ดิโอ้โหฉันไม่ได้ฉันหมายถึงอ้าวมาเจอคนหล่อแม่ใส่นาฬิกาโอมหารวยอย่างเท่นะพี่ไม่โอมหารวยอย่างเดียวละยังไงมียัง5แถวด้วยโอ้โหสุดยอดเลยของเขาดีจริงๆนี่นะจะบอกให้เลยแบบนี้นะรูปร่างหล่อเหลาเอาการพี่มาเล่นหนังกับฉันสักเรื่องได้ไหมเล่นหนังเหรอเออจริงๆสงใจอยากเล่นแล้วเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะเนื้อเรื่องมันไม่ยากเลยยังไงมันมีผึ้งตัวผู้กับผึ้งตัวเมียเดี๋ยวฉันเนี่ยนะจะเป็นผึ้งตัวผู้ส่วนพี่เป็นผึ้งตัวเมียพอตื่นเช้ามาพี่ก็ถามฉันเลยถามว่าพี่จ๋าพี่จ๋าเช้าแล้วไม่ออกไปหาน้ำผึ้งเหรอจ๊ะพี่จ๋าพี่จ๋าเช้าแล้วไม่ออกไปหาน้ำผึ้งหรือจ๊ะไดร็อกนี้เลยแค่นี้และฉันก็จะตอบพี่ว่าว่าน้องหิวแล้วเหรอจ๊ะน้องหิวแล้วเหรอจ๊ะแล้วพี่ก็ตอบฉันเลยตอบว่าหิวแล้วจ๊ะแค่นี้แค่นี้แล้วรับเงินแล้วรับตังค์เลยอุ้ยเอาสิถ้าพี่เล่นได้นะเดี๋ยวท่านผู้กำกับเนี่ยเขามีรางวัลให้พี่ด้วยโอ้โหตกลงตามนี้เลยนะตามนี้เลยโอเคมาติงติ๊ดแดงติงแดงว่าว่าบินก่อนนะบินบินเลยบินเลยบินไปบินติ๊ดแดงบินไปติงติ๊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 งแหมแค่บินก็จะไหลตังค์แล้วผู้กำกับใจดีจริงจริงแดงผิวผิวเลยอุ้ยหมาคือจะถามว่าจะทำอะไรอ่ะยังไงอ่ะพอฉันมาก็ถามเลยพี่จ๋าไหนละจ้าน้ำผึ้งแค่เนี้ยแค่เนี้ยขออีกเที่ยวนึงเที่ยวนึงนะเที่ยวนึงบิงบิงบิงเลยฮะบิงเลยบินเลยบินบินได้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 บินไปเลยนะจ๋าติง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 ติวติง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 ดิดิดิงติงติงติวติดิวติวติดิวจะต้องทำให้ไรอุ้ยมาเร็วถามเลยนะพอถามปุ๊บตอบปั๊บเลยนะเอาสักกี่โมงดีอ่ะไม่มีเวลาคือฉันมาพี่ก็ถามเลยมาแล้วถามเลยถามเลยเรื่องเวลาเอาไว้ก่อนเลยมาถึงปุ๊บพูดเลยเอาเลยนะพูดว่าพี่จ๋าไหนละจ้าน้ำหวานใช่ไหมนี่เลยนี่เลยเอาคำนี้เลยนะว่าไม่ลืมเนี่ยขออีกเที่ยวนึงแค่นี้จำไม่ได้บิ้งก่อนเขาแก้เผ็ดสองรอบแล้วนะติ้ง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 ถูกต้องนะพี่จ๋าไหนนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวได้มั้ยก๋วยเตี๋ยวบ้าอะไรอ่ะทำไมอ่ะเขามีแต่น้ำผึ้งน้ำผึ้งไม่เอาแล้วมั้งเช้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวโถจะบ้าเหรออย่างนี้ได้รางวัลหรือเปล่าเนี่ยเอางี้เลยยังไงสลับกันสลับเลยเดี๋ยวพี่เป็นตัวผู้บ้างฉันเป็นตัวเมียบ้างนะเดี๋ยวฉันเล่นให้ดูได้นะโอเคอันนี้แหละถ้าเขาเล่นได้นะฉันได้แก้เผ็ดแล้ว
ว่ายังไงว่ายังไงต่อพี่จ๋าพี่จ๋าถามฉันเลยถามฉันอ๋อพี่จ๋าพี่จ๋าเจ้าจ่อหามพึ่งนะจ้าจ้าหิวแล้วนะจ้าหิวแล้วจ้ารอแป๊บนะจ้าดิว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 จริง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 พี่จ๋าไหนละจ้าน้ำพึ่งยังงี้ใช่ไหมอ่ะยังงี้ใช่ไหมอ่ะเออโอ้โหลีมากอ้วนเร่งลีใช่ไหมไม่โง่เนี่ยเดี๋ยวอ้วนจะไปเอาตังค์กับผู้กำกับกองไปเลยเหรอไปเรียกว่ะไม่อยู่เรียกอ้าวโอ้โหนี่มันน้ำพึ่งหรือน้ำคำวะเนี่ยทั้งเฮียกวงทั้งไอ้รวยเลยไม่ได้แก้แพ้ตะทีเฮ้ยนี่โอ้ยมากันไหนเนี่ยฉันมีนี่บทจะให้แกเล่นเล่นแบบนี้เปล่าแมนนี่เล่นได้ไหมรวยเล่นได้ปะเล่นได้เฮ้ยน้ำบ้าน้ำอะไรเนี่ยน้ำหวานของพึ่งใช่ป่ะน้ำสตอล้วนๆเลยจะบ้าหรือเปล่าแกสิจะบ้าป่ะพึ่งไปกินสตอมาได้ป่ะเนี่ยเออพึ่งกินมาเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เออฉันน่ะเป็นคนเขียนบทเขียนบทเหรอนี่บทของแกบทของฉันเนี่ยแล้วแกมาหลอกให้เขาเล่นว่าเพื่อจะเอาน้ำมาพ่นใส่หน้าฉันใช่แก้แค้นใช่ไหมไอ้รวยอะไรเพ่งตาวายไม่รู้ครับเอลวิสในดวงใจของรวยปีเวลากระโคกโคกเวลากระปีปีปีโคกโคกปีโคกโคกปีเวลากระโคกโคกเวลากระปีอะไรของลือเนี่ยรวยฮะปีปีปีโคกโคกลูกอยู่เนี่ยไปเลยไปเก็บค่ากาแฟที่วิ่งมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้ครับพี่อะเดี๋ยวก่อนไอ้เนี่ยคิ้วหรือเป็นไรคิ้วก็เป็นคิ้วติเฮียไม่ต้องมากระล่องเลยว่าจำไรตลกตากองนี่สีเขียวมังอยู่ตรงนี้สีแดงมังอยู่ตรงนี้แล้วตองนี้สีแดงมาอยู่ตรงนี้สีเขียวมาอยู่ตรงนี้หรือเป็นอะไรของลืออารูแหมเฮียฟ้ายังเปลี่ยนสีผียังเปลี่ยนปราช้านับภาษาอะไรกับคิ้วข้าจะไม่เปลี่ยนสีปัดสองนวลแม่เปลี่ยงนั่งแปลงเนี่ยเปลี่ยงสีเปลี่ยงป่าช้าแน่ไปเลยไปเก็บค่ากาแฟกองที่ว่าจะเปลี่ยงลูกจ้างอย่างเลี้ยห้ามเลยปักปักแม่ขอบคุณแค่ครับแค่การล่อจริงจริงโอเลี้ยงเป็นผีโอยั่วส่วงโอยอเป็นน้องของใครความรักเอ๋ยเจ้าลอยลมมาหรือจิตโดนใจเจ๊อ้อยวันนี้จะเอาสวยประมาณไหนจ๊ะสวยประมาณไหนจริงๆก็ไม่มีปัญหานะยังไงเจ๊ก็สวยกว่าอยู่แล้วงั้นฉันไม่ทำโอ้ยเจ๊ล้อเล่นน่ะแหมแค่นี้ก็ทำมาเป็นงอนนี่ถ้าเกิดว่าสวยกว่าจริงเนี่ยทำไมป่านี้ยังไม่มีแฟนฮะอุ้ยอ้าวแล้วทีเจ๊ล่ะทำมาถ้าเกิดว่าเจ๊น่ะสวยกว่าฉันจริงแล้วสามีเจ๊ล่ะจะทิ้งเจ๊ไปทำไมโอ้ no สวยไปก็นั่นสิสุติครับอะไรอะคะก็มาจับคุณสองคนเป็นตัวประกันไงจับเป็นตัวประกันนั่นก็แย่สิคะใช่ฉันรักแต่เธอแล้วมาถึงเธอทุกวันอยากให้ความShall close.
แจ็คเนี่ยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะจ๊ะกี่ปีกี่ปีก็ไม่เปลี่ยนจริงๆเลยนี่เส้นเล็กน้ำมีน่องไก่มีเลือดแล้วก็มีถั่วงอกด้วยตุ๊กติ๊กก็ไม่เปลี่ยนเลยเห็นไหมเส้นเล็กไม่งอกใส่น่องใส่ตีก๋วยเตี๋ยวอ่ะไม่เปลี่ยนหรอกจ้ะแต่วันเวลามันเปลี่ยนไปหลังจากที่พี่แจ็คอ่ะสอบนายร้อยได้เราก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยแล้วก็ห่างกันไปแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะเป็นไงบ้างคือพี่รู้แล้วอ่ะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ใช่แล้วผู้หญิงคนที่ใช่สำหรับพี่แจ็คล่ะจ๊ะก็คนที่กำลังกินก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นเล็กใส่น่องไก่ไม่ใส่ถั่วงอกก็ใส่เสื้อสีโอรสนี่ไงนะคะอย่าเลยค่ะพี่แจ็คตุ๊กติ๊กอ่ะไม่อยากเจ็บปวดใจอีกแล้วแต่คราวนี้พี่สัญญานะจะไม่ทำให้ตุ๊กติ๊กเจ็บอีกว่าแต่ว่าพี่แจ็คมาทำอะไรแถวนี้คะพอดีพี่ย้ายมาประจำการที่เนี้ยสอนอเนี้ยแล้วก็รู้ว่าตุ๊กติ๊กอยู่แถวนี้ไงพี่เลยมาหาพี่แจ็ครีบกินเลยร้านนี้อร่อยอร่อยอร่อยมากเลยนะกินแบบไม่ต้องปรุงเลยอ่ะลองชิมดูก่อนสิไม่เชื่อจริงป่ะจริงนะคะคิดเงินด้วยครับไม่ต้องเดี๋ยวผมจ่ายเองผมมีเรื่องจะรบกวนผู้กองผมอยากให้ผู้กองช่วยลูกน้องผมคดีค้ายาบ้าที่อยู่ในห้องขังแล้วถ้าผู้กองทำสำเร็จนี่คือสินบนที่ผมจะให้กับผู้กองมาสิรับไว้แล้วถ้าผู้กองทำสำเร็จจริงๆผมจะให้มากกว่านี้แต่ถ้าผู้กองทำไม่สำเร็จเดินไปดูตาม้าตาเรือเลยวะเอ้าก็คนตาบอดนี่ครับจะให้เห็นตาม้าตาเรือได้ยังไงนี่ขนาดตาตัวเองยังมองไม่เห็นเลยครับไอ้นี่นายครับรางวัลไหมครับรางวัลนะครับสักครู่แล้วนี่รางวัลครับเอ็งรู้ว่ามันมีรางวัลแล้วทำไมไม่เก็บไว้เองพวกตาบอดมันก็พูดกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละโอ้ยนี่ถ้าบอดรู้นะบอดเก็บไปแล้วนะครับไอ้ล้อเล่นนะนายรางวัลใหม่นะครับอ๋อแล้วถ้าลูกค้าเขาให้ตังเองเองจะรู้ได้ยังไงว่าแบงค์อะไรเป็นแบงค์อะไรรู้สิครับผมใช้ดมเอาครับเฮ้ยไหนถ้างั้นเองลองดมแบงค์ของฉันดูสิว่าแบงค์อะไรเป็นแบงค์อะไรอ่ะเอาแบงค์นี้ไปก่อนลองดูสิเน่แบงค์นี้แบงค์อะไรโอ้โหแบงค์20ครับเอ็งรู้ได้ยังไงโอ้โหกลิ่นมันออกแบบพืชผักเขียวๆครับขอบคุณครับยังมีแบงค์นี้อีกเอ็งดูสิว่าแบงค์นี้แบงค์อะไรโอ้โหแบงค์ร้อยครับเอ็งรู้ได้ยังไงโอ้มันออกแดงๆกลิ่นสตรอเบอรี่ครับขอบคุณครับยังมีอีกมันเก่งอ่ะแบงค์นี้แบงค์อะไร5
างรถครับเฮ้ยรู้ได้ยังไงมันออกองุ่นอย่างนี้แหละครับม่วงๆเนี่ยครับขอบคุณนะครับไม่ต้องของฉันยังมีอีกใบสุดท้ายแบงค์อะไรแบงค์พันครับเอ็งรู้ได้ยังไงโอ้ยก็ดมมาทุกแบงค์แล้วนี่ครับก็คงเหลือแบงค์เดียวนี่แหละครับนายครับ10คู่ครับ 1,000 บาทครับ10คู่ครับเลือกเลย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 ดึงไปเลยดึงไปเลยโอ้ยขอให้นายโชคดีขอให้นายถูกรางวัลที่1นะครับโชคดีครับผมลาแล้วครับนายครับลอตเตอรี่มั้ยครับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มั้ยครับดูพี่สลากกินแบ่งประจำงวดวันที่16มกราคม2532นะพี่เฮ้ยนี่มันปี57แล้วนะใช่ครับปี32ไอ้บอดไอ้บอดมาหลอกเจ้าพ่อคนอย่างข้าได้ยังไงวะทำไมเองไม่ดูให้ดีวะไอ้ควายโทรเราก็อยู่กัน2คนถ้าควายก็ควาย2ตัวล่ะครับสวัสดีค่ะผู้กองสวัสดีครับพอดีวันนี้หนูจะมาแจ้งหน่อยค่ะมีเรื่องอะไรเหรอครับก็ที่แล้วอะค่ะหนูเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ป้ายรถเมย์ค่ะท่าทางเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะคะแล้วเขาเนี่ยก็หันมายิ้มให้หนูค่ะแล้วก็เดินมาขอเบอร์หนูค่ะโอ้โหหนูก็เลยไม่ให้เหรอครับให้ค่ะก็หนูหวังว่าจะได้งานทำนี่ค่ะและอีก2วันนะคะเขาก็โทรมาค่ะแล้วก็ชวนหนูไปเที่ยวชายทะเลผู้ชายอะไรก็ไม่รู้หน้าด้านเพิ่งโทรมาคุยครั้งเดียวก็ชวนหนูเที่ยวแล้วหนูก็เลยไม่ไปเหรอครับเหมารถไปรอเขาที่ชายทะเลเลยค่ะก็หนูหวังว่าจะได้งานทำไงคะนี่นะคะพอเจอกันค่ะเขาดีมากเลยนะคะพาหนูไปกินข้าวไปเดินเล่นไปช้อปปิ้งค่ะแล้วก็พาหนูไปม่านรูดด้วยค่ะหนูเนี่ยตกใจมากเลยค่ะหนูก็เลยวิ่งออกจากม่านรูดหนูวิ่งไปรูดม่านปิดกลัวคนเห็นค่ะเนี่ยแล้วพอเข้าไปในม่านรูดนะคะเขาก็ทำสายตายั่วยวนใส่หนูค่ะจากนั้นเขาก็ถอดเสื้อออกแล้วก็ผลักหนูไปที่เตียงหนูอ่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆใช่ไหมคะสู้แรงผู้ชายไม่ไหวหรอกค่ะหนูก็เลยหยิบหมอนขึ้นมาฟาดไปเลยหนุนหัวค่ะแล้วจากนั้นนะคะคืนนั้นน่ะเขาก็ตกเป็นของหนูค่ะเออหนูครับแล้วหนูจะมาแจ้งความทำไมล่ะครับเนี่ยคุณตำรวจค่ะง่ายนิดเดียวเองค่ะจะรบกวนคุณตำรวจเนี่ยช่วยไปตามผู้ชายคนนั้นเนี่ยกลับมาหาหนูทีได้ไหมคะได้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวกรณีนี้จะขอพิจารณาเป็นพิเศษกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยนะคะคงั้นเดี๋ยวตุ๊กตุ่นไปดูร้านก่อนนะคะคอย่าลืมตามให้ได้นะคะครับตุ๊กตุ่นหุ่นอยู่ก็ตุ๊กตุ๊กอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไปเดินลาดตระเวนที่ไหนมาครับเนี่ยโอ้ไม่ได้นั่นแหละครับก็พอดีไปตรวจพื้นที่ครับแถวนี้ครับผู้กองครับแต่ผมต้องขอเตือนผู้กองสักนิดนึงนะครับแถวนี้เนี่ยมีทั้งยาเสพติดทั้งพวกอิทธิพลอันตรพาณนี่เยอะแยะมากมายระวังเขาจะมาติดสินบนพวกเราได้นะครับแต่ตำรวจอย่างพวกเราเนี่ยมีเกียรติมีวินัยเราไม่รับสินบนอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับ ครับผมออกเวรพอดีเดี๋ยวฝากผู้กองดูแลแทนด้วยนะครับได้ครับครับผมขอบคุณครับขออนุญาตนะครับผู้กองครับปากพวกเราขอโทษนะครับสิรับไว้แล้วถ้าผู้กองทำสำเร็จจริงๆผมจะให้มากกว่านี้ตำรวจพวกเราเนี่ยมีเกียรติมีวินัยเราไม่รับสินบนอยู่แล้วใช่ครับผู้กองครับ
อยู่เวรเหรอครับผมปฏิบัติหน้าที่ดีนะเดี๋ยวลืมของจะไปเอาของอะไรผู้กำกับครับอะไรอ่ะพอดีผมมีเรื่องจะปรึกษาครับอ๋อร้อนเงินเอาที่ผู้กำกับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อีกไม่ใช่เรื่องเงินครับอะไรล่ะคือเมื่อกลางวันเนี่ยตอนผมตรวจพื้นที่ผมไปเจอมาเฟียคนนึงครับมาเฟียแล้วไงมันมาติดสินบนผมติดสินบนให้ปล่อยผู้ต้องหาคนนี้ครับมาเฟียคนนั้นก็หัวหน้าหรือลูกพี่ของคนร้ายใช่ไหมใช่ครับคนเนี้ยโดนข้อหาขายยาบ้าครับนอกจากจะขายยาบ้าท่าทางคงบ้าด้วยโอ้โหดูกัดลูกโป่งเลยโอ้โหนี่ผู้กองดูหนวดอันเย่หนวดลูกหอยขัดหม้ออ่ะโอ้ทำปืนมากใส่อันนี้นี่อร่อยนะครับเฮียทุกวันเนี้ยว่ามีความสุขมากๆเลยอ่ะภูมิใจกับตำรวจในหมู่บ้านเราจริงๆเป็นตำรวจสุดยอดมากๆเป็นตำรวจที่ตรงฉิงน่ารักที่สุดเลยอ่ะผมก็ไม่อยากจะคุยอะไรเฮียพ่อผมเนี่ยเขาเป็นตำรวจเก่าไอ้จ๊ะเฮียเชื่อไหมปืนกระบอกเดียวพ่อผมเดินเข้าไปที่โจรร้อยคนโจรมันเห็นเท่านั้นแหละมันคว้ามีดเข้ามาฟันพ่อผมชับชับชับยังเท่านั้นยังไม่พอมันเอา M16 มากาใส่พ่อผมตบ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 ยังยังไม่พอยังไม่พอมันเอาระเบิดโยนใส่พ่อผมปุ้งปุ้งปุ้งขอลืมไม่เป็นอะไรตายตั้งแต่มีดแล้วเฮ้ยเสียกระบวยตีหน้าแตกเลยไปเลยรีบไปเอาเสื้อกาแฟเดี๋ยวนี้เลยไปเก็บกาแฟร้านเสริมสวยนุ่มแหมว่ารู้ว่าพ่อเรื่องไม่ใช่ตำรวจอ้าวพ่อผมเป็นอะไรพ่อเลือกเป็นยามอุ้ยแหมก็ตายในเครื่องแบบหรือเปล่าล่ะก็เครื่องแบบยามอ่ะก็ไปเลยคุกมากโอ้ยเฮียเฮียยังไม่อยากให้ผมไปหรอกครับอารวยอะไรครับเลือกเหยียบติ้งว่าครับว้าไอ้เฮียขอโทษครับรีบไปอ่ะครับครับมีลูกน้องอย่างเงี้ยเจ็บตัวตลอดเลยเชิญค่ะมาทำผมเหรอคะเปล่างั้นแสดงว่ามาโกนหนวดโกนเขาไม่ใช่อ่ะงั้นมาทำอะไรอะคะก็มาจับคุณสองคนเป็นตัวประกันไงจับเป็นตัวประกันนั่นก็แย่สิคะใช่เฮ้ยเฮ้ยหยุดนะวางอาวุธลงไม่ไหวมาจับคุณสองคนเป็นตัวประกันไงจับเป็นตัวประกันนั่นก็แย่สิคะใช่มาเน่เฮ้ยยืนยิ่งใช่ให้เงียบเงียบ
เอ็งคุยกับผู้กองคนรักของเอ็งให้ปล่อยลูกน้องของข้าซะเอ้าตาเอ้าเฮ้ยอะไรนะหรอผู้กองคะผู้กองช่วยตุ๊กติ๊กด้วยนะคะตุ๊กติ๊กโดนพวกมันจับตัวค่ะคนที่มีหนวดที่จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวให้เราเมื่อวันก่อนนี่ไงคะผู้กองช่วยตุ๊กติ๊กด้วยนะคะผู้กองได้ยินแล้วใช่ไหมผู้กองว่าให้ปล่อยลูกน้องของผมซะไม่อย่างนั้นคนรักของผู้กองตายอุ๊ยทำไมครับตัวบอกมันปล่อยไปปล่อยไปเสียงใครล่ะใครอยู่คนเดียวไม่มีใครไม่ใช่เสียงผู้กองดิเดี๋ยวฉันปล่อยเดี๋ยวฉันปล่อยลูกน้องแกแต่ว่าแกต้องอย่าทำร้ายคนรักของฉันนะไม่ต้องกลัวนะผู้กองเจ้าหน้าที่ของเราอ่ะใครจะมาข่มขู่หรือวางหน้าบาดใหญ่กับเจ้าหน้าที่อย่างพวกเราไม่ได้หรอกนั่งลงเราเรียกกำลังเสริมแล้วไปช่วยคนรักของผู้กองด่วนไปครับแต่ว่าปล่อยข้าก่อนขออนุญาตเก็บแก้วนะครับโอ้โหลูกค้าเต็มร้านเลยอย่างนี้ก็รวยแย่สิเนาะเป๊ะอ๋อไม่ได้ขายโจ๊กขายแต่โอเลี้ยงฮะฮะมันเป็นโจ๊กมันเป็นโจ๊กพูดไม่รู้เรื่องเลยตีปากแตกเลยช่วยฉันตลกเลยนะอารวยไปทีไรแล้วก็หายอย่างนี้ตลกเลยไม่ไรกลางแล้วเราต้องไปรู้หน่อยว่ามั่งชาเพราะอะไรคงเยอะแยะไปหมดเลยอะด้วยว่าเราเลี่ยชอบหายไปนางๆอ่ะที่แท้ก็มากอกสาวอยู่นี่เองอ่ะทำไมเป็นคงอย่างนี้เรื่องไม่ต้องว่าทำคิ้วกระหลกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรของเล่นหรือจะเอาไมโครโฟนหรือเองร้านเสริมสวยเป็นคาราโอเกะหรือไงเป็นจอนเป็นจงเป็นจอนหรือเป็นจองฮะอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามานะเว้ยไม่งั้นมันตีด้วยกระบวยบังสมลูกของวะนะอย่าเข้ามานะเว้ยไปไปด้วยขึ้นไปนั่งเงียบทำไมเงินนี่จะให้สร้อยคออ้วนฮะไม่ใช่ไม่ใช่นี่กวนมันหมายความว่าตัดคอแล้วเป็นกระสือไม่ใช่ใช่หมายความว่าตายรุดตายไม่ได้นะยังไม่เจอคนที่ทะเลเลยเดี๋ยวเดียวได้ไม่มีใครรักเราเลยโอ้ยน้องแฟนจ๋าน้องแฟนจ๋าก็ไม่สนใจอ่ะฉันอยากตายอยากตายเบื้องบนช่วยส่งใครมาฆ่าฉันทีฉันอยากตายเอ้ยอยากตายเว้ยคุณจะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้โอ้ยเดี๋ยวครับใจเย็นครับใจเย็นครับมีอะไรกันเหรอมีอะไรกันเหรอใจเย็นครับเงียบคือผมคนบ้าครับไม่รู้เรื่องเฮียกวงมาดูหนังกับเขาได้เหรอหนังบางจะตายอยู่แล้วขึ้นมาใจเย็นนะครับพี่ใจเย็นครับเงียบเงียบเงียบเลยครับ
เอ้ยทุกวันกินแต่กล้วยวันนี้ไม่กินดีกว่าเอ้ยโอ้ยโอ้ยหล่นเช่ามันเอ้ยอินุจ้าเกาเหลาหนึ่งชามเกาเหลาหนึ่งชามจัดให้ค่ะลุงมาหาเจ๊อ้อยฉันมาก่อนฉันต้องได้ก่อนเอ้าก็ไม่ได้ฉันต้องได้ก่อนเพราะฉันน่ะแก่กว่าแต่ฉันตาบอดนะฉันต้องได้ก่อนตาบอดแต่ว่าฉันน่ะหัวงอกฉันต้องได้ก่อนฉันมีหนวดนะฉันต้องได้ก่อนไม่ได้ฉันน่ะมีเข่าฉันต้องได้ก่อนฉันมีไม้เท้านะฉันมีไม้เท้ามีไม้เท้ามีไม้เท้าก็มีสิมีก็มีไม้เท้าฉันมีลอตเตอรี่นะเอาไงก็เอากันเอาไปหยุดอย่าแตกแถวได้ทุกคนจ้าได้ไหมครับว่าเป็นคนรักเหรอไม่ใช่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทุกคนจริงๆเลยผู้กองแจ็คกับผู้กองอาร์ตนะเดี๋ยวยกกำลังไปช่วยเจ้าของร้านสวยๆนะส่วนทางนี้เดี๋ยวผมจะดูควบคุมเหตุการณ์ไม่ให้ชาวบ้านเกิดความวุ่นวายนะครับทุกคนขอให้อยู่ในความสงบนะตอนนี้ร้านเสริมสวยเนี่ยถูกคนร้ายจับเป็นตัวประกันอย่าออกไปไหนเดี๋ยวจะโดนลูกหลงผู้กองเดี๋ยวผมให้สัญญาณนับ1ถึง3นะผู้กองวิ่งไปชาร์จตรงนี้เลยนะพร้อมนับ1 2 3ไปเฮ้ยหยุดนะวางอาวุธลงไม่ไหววางอาวุธลงไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยทุกคนหมอบลงเฮ้ยมาผู้กองผู้กองผมยิงต้องระวังไงฉันต้องได้ก่อนฉันได้ก่อนผู้กองผู้กองอย่าเป็นอะไรนะคะตุ๊กติ๊กพี่ขอโทษพี่คงทำตามสัญญาไม่ได้อีกแล้วกลับมาครั้งนี้พี่ก็อยากจะอยู่กับตุ๊กติ๊กอยากมาแต่งงานกับตุ๊กติ๊กแต่พี่ทำไม่ได้แล้วจากไปครั้งนี้ผมจากตุ๊กติ๊กไปไกลแสนไกลแต่พี่สัญญาเกิดชาติหน้าฉันได้พี่จะขอเกิดมารักกับตุ๊กติ๊กอีกครั้งพี่รักทุกทิศพวกเขาพวกเขาพวกเขาไปเฮ้ยเฮ้ยผู้กองโดนยิงเรียกรถพยาบาลเจ้าที่เรียกรถพยาบาลด่วนแล้วเชิญเชิญเชิญมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับ
ีเรื่องบาดเจ็บขอรถพยาบาลด่วนยายมาช่วยนะไม่คลายรักเธอเฮ้ยพี่ออกพวกเขายังไม่ตายค่ะพวกเขายังไม่ตายพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจงคุ้มครองตำรวจที่ดีอย่างคุณด้วยเถิดไม่โดนผมยิงโดนพระพี่เขาเรียกว่าแถวคาดเนี่ยผมไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วตุ๊กติ๊กไม่ตายแล้วที่นั่นเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยค่ะท่านผู้ชมแต่เวลาหมดซะแล้วติดตามชมละครแฟนจ๋าฉันรักเธอจากโอมมหารวยและฟ้าใสการแสดงวันและเวลาเดียวกันนี้นะจ๊ะเสมอไม่คิดพันแปรใจมันคงแน่แท้ขอเพียงแต่รักแท้แต่เธอใจแม้จะช้ำเจ็บโศกสันช้ำเพียงไรเสื่อมคลายตราบที่